คุณผู้ชมเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าครับว่าถ้าหากว่าตัวละครอย่างเจ้าอีวิลมอร์ตี้อยู่ฟัดเจอรี่และก็เจ้าริกพามสามตัวตึงนี้ร่วมมือหรือว่าร่วมทีมกันแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เราลองพูดคุยกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจปองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมแหมไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Rick and Morty นานแล้วนะครับคุณผู้ชมมันก็มีคอนเทนต์มาให้ทำเรื่อยๆนะอยู่ที่ว่าผมจะมีเวลาว่างทำหรือเปล่าเอาจริงแล้ว Rick and Morty ซีซั่น6อ่ะก็จบมาหลายเดือนแล้วนะครับผมแต่อยู่ผมก็ไปนึกคอนเทนต์นึงได้เว้ยแล้วก็คิดสนุกอยู่ในหัวก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยแค่เราคิดอยู่ในหัวยังสนุกขนาดนี้แล้วมันก็คงดีถ้าเกิดว่าหยิบออกมาแบ่งปันพูดคุยกับคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่อง Rick and Morty หรือว่าดูจักรวาลนี้มาน่าจะรู้จักตัวละครตึงๆนะครับผมว่าในจักรวาลซีรีส์เรื่องนี้มันมีตัวละครตึงๆเยอะมากๆนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดให้คุณผู้ชมหลายๆคนลิสต์ชื่อออกมาต้องมีรายชื่อ3คนหรือว่า3ตัวละครนี้ติดอย่างแน่นอนนั่นก็คือเจ้าอีวิลมอร์ตี้ดูฟัดเจอรี่และก็ตัวละครที่เพิ่งโผล่มาไม่นานนี้อย่างเจ้าริกพามนั่นเองนะครับผมผมเชื่อว่ายังไง3ชื่อตัวละครเนี้ยมันต้องติดโผแน่นอนนะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ทำให้ผมมาทำคลิปนี้เลยก็คือผมไปเจอรูปแฟนอาร์ตรูปหนึ่งไว้นั่นก็คือรูปนี้นั่นเอง คือมันเป็นรูปที่แบบว่าเขาเอาเจ้าตัวละครอย่างอีวิลมอร์ตี้ดูฟัดเจอรี่แล้วก็ริกพามมาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบทีมอัพอ่ะเหมือนร่วมทีมกันอ่ะซึ่งแค่รูปนี้รูปเดียวคุณผู้ชมแล้วให้ผมจุดประกายความคิดในหัวเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไอ้3ตัวละครตัวตึงเนี้ยมันมาร่วมทีมหรือว่าร่วมมือกันจริงๆอ่ะมันจะเป็นความชิบหายระดับจักรวาลมัลติเวิร์สขนาดไหน แล้วก็ผมเห็นว่าแค่คิดแค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าถ้า3คนเนี้ยร่วมมือกันจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเชื่อช่องต่อเม้งด้วยครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมเอาจริง3ตัวละครตึงๆนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่ารู้จักทั้ง3ตัวมาพอสมควรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมารีแคปคร่าวๆกันละกันเริ่มจากตัวแรกอย่างเจ้า Evil Morty เลยนะครับผม Evil Morty เนี่ยจริงๆแล้วตามเนื้อเรื่องหลักที่เราเห็นมาก็คือเขาโผล่มาในจักรวาลของแอนิเมชันนะครับผมโผล่มาในตอนแรกก็คือตอนถ้าผมจะไม่คือจะเป็นตอนที่เปิดเป็น Citadel หรือสภาแห่งริกเลยที่ตัวริก C137 ของเราถูกฆ่าโทษว่าเฮ้ยเขาเป็นคนสังหารริกคนอื่นๆนะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเจ้า Evil Mortyที่ชักนำเจ้าอีวิลริกอีกคนหนึ่งนะครับผมแต่จริงๆแล้วเจ้าอีวิลริกเนี่ยก็เป็นแค่ตุ๊กตาหุ่นเชิดของอีวิลมอร์ตี้อีกทีหนึ่งนั่นเองคุณผู้ชมคือเป็นการอินทิวเปิดตอนของซิตาเดลที่อลังการมากๆและก็เปิดตัวไวรัสอีกหนึ่งตัวที่โคตรอลังการเลยนะครับผมเอาจริงถ้าเกิดเรามานับดูดีๆแล้วว่าอีวิลมอร์ตี้ปรากฏตัวมาในตอนแอนิเมชันเพียงแค่3ตอนเท่านั้นนะเท่าที่ผมจำได้นะครับผมและ3ตอนนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับซิตาเดลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคร่าวๆที่ผมรู้เนี่ยยังไม่อาจระบุได้นะครับคุณผู้ชมว่าเจ้าอีวิลมอร์ตี้หรือว่ามอร์ตี้คนนี้เป็นมอร์ตี้จากจักรวาลไหนกันแน่นะครับผมแต่ตัวเขามีหนึ่งอย่างที่มุ่งมั่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของอีวิลมอร์ตี้เลยก็คือเขาเป็นคนที่มีนิสัยมุ่งมั่นในการทำภารกิจมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ายังไงอ่ะไม่เชิงว่าแบบฉลาดเป็นกรดคือแบบลิกนี่คือชัดเจนใช่เพราะว่าเขาประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ได้นะครับผมแต่ว่าอีมอร์ตี้อ่ะไม่เชิงที่ว่าจะเป็นฉลาดแบบนั้นแต่เป็นคนเก่งในด้านของการวางแผนมากกว่าว่าเฮ้ยเขาควรจะทำอะไรยังไงหรือว่าเขาควรที่จะให้ใครมาช่วยงานของเขาในจุดนี้เพื่อให้เขาบรรลุจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายของเขาให้มันสำเร็จนั่นเองคุณผู้ชมคือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ฉลาดมากๆเอาจริงๆแล้วก็คืออันนี้ผมต้องบอกกันนะว่าคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยเนื้อหาของซีรีส์ Rick and Morty นะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ดูก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพูดง่ายๆเลยเจ้าอีวิลมอร์ตี้เนี่ยเป้าหมายของเขาเลยก็คือเขาเบื่อแล้วคุณผู้ชมเขาไม่ชอบลูปทำลายเดิมๆที่แบบว่ามีแค่ริกกับมอร์ตี้แล้วก็มันจะวนลูปแค่ว่ามอร์ตี้ตายในหลายๆจักรวาลแล้วก็มีมอร์ตี้มาใหม่เรื่อยๆซึ่งเขาก็รู้ลูปเวลานี้แล้วแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะไปอยู่อย่างนั้นอีกเขาเลยอยากที่จะผลักดันตัวเองให้ออกจากเส้นเวลานี้คือแนวคิดเขาคือแบบโคตรเหนือกว่ามอร์ตี้คนอื่นไปเยอะมากและสิ่งที่เขาทำคือตอนแรกผมคิดว่าเขาก็คงแบบทำยังไงก็ฆ่าริกให้หมดเหรอคือมันไม่ใช่แค่นั้นเว้ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะทำลายเซนทรัลไฟไนท์เคิร์ฟหรือว่าทำลายมิติเวลาที่ลิกเป็นคนสร้างขึ้นทั้งหมดและพาตัวเองออกไปจากมิตินั้นคือไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนนะครับผมวิธีการที่เขาทำคือผมชอบมากๆตอนแรกที่เราโผล่มาเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาเหมือนมีแผนอะไรบางอย่างใช่ป่ะที่แบบชักงำกับอีวิลริกแต่ไปมาพอเรามาเห็นอีกตอนหนึ่งเอ้าอยู่อีวิลมอร์ตี้เขาลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของซิตาเดลสภาแห่งริกเฉยเลยเว้ยแล้วก็คือเปลี่ยนจากตอนแรกที่ว่าเป็นสภาแห่งริกกลายเป็นสภาแห่งมอร์ตี้แอนด์ริกแบบ
คือแบบแกเป็นนักปฏิรูปที่เก่งมากๆคุณชมคืออย่างที่ผมบอกคือแบบไม่ได้แค่ฉลาดอย่างเดียวแต่แบบรู้ได้ว่าควรจะทำวิธีการอะไรยังไงนะครับผมคือเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นจอมวางแผนแห่งจักรวาลริกแอนด์มอร์ตี้เลยนะครับผมและด้วยวิธีการสู้ของแกที่แบบว่าใช้สมองอย่างมากๆแล้วก็แบบเป็นตัวละครแรกๆเลยนะที่ผมเรียกได้ว่าทำภารกิจของตัวเองได้อย่างสำเร็จอ่ะแล้วก็ทำให้เนื้อเรื่องของริกหรือว่าทำให้ตัวละครอย่างริกซีเนอร์สำเร็จอ่ะเจอกับความยุ่งเหยิงได้พอสมควรอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่หลายๆคนชอบรวมถึงผมด้วยนะครับผมโอเคต่อมาที่เจ้าดูฟัตเจอรี่นะครับคุณผู้ชมดูฟัตเจอรี่เนี่ยจริงๆแล้วใครที่ติดตามเวอร์ชันแอนิเมชันต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีมานะครับผมตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น6ยังไม่มีดูฟัตเจอรี่โผล่มาแต่จะมีดูฟัตริกโผล่มาแล้ว1ตอนนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในซีซั่นไหนนะครับผมซึ่งเจ้าดูฟัตเจอรี่กับดูฟัตริกเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันอยู่ในคอมิกนะครับผมแต่ไม่มั่นใจว่าในซีรีส์ของแอนิเมชันเนี่ยจะอยู่จักรวาลเดียวกันหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่แค่เขายังไม่เอามาเปิดเผยให้เราได้เห็นนะครับผมผู้ชมซึ่งก็เจ้าดูฟัตเจอรี่เนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่แฟนๆริกแอนด์มอร์ตี้อยากเห็นนะเพราะว่าพี่แกตึงจริงๆนะครับผมบอกก่อนผู้ชมดูฟัตเจอรี่กับดูฟัตริกมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับผมเอาง่ายๆคือดูฟัตมันแปลว่าทึ่มอะโง่หรือทึ่มก็ได้ดูฟัตริกก็คือแบบริกทึ่มอะอย่างที่เขาพูดกันนะครับผมแต่ทีนี้คุณผู้ชมทำไมดูฟัตเจอรี่มันถึงเป็นขั้วตรงข้ามทำไมมันไม่ใช่คนโง่ก็เพราะว่าเจอรี่เวอร์ชันปัจจุบันอะมันโง่อยู่ อันนี้ผมไม่ได้ว่านะคุณผู้ชมอันนี้คือมันเป็นจริงๆคือแบบตัวละครเจอรี่ที่เขาสร้างอะมันจะแบบดูเป็นคนที่แบบดูทึ่มๆอยู่แล้วเปรียบเทียบง่ายเลยอย่างริกเขาเป็นคนฉลาดอยู่เลยใช่ปะพอเป็นดูฟัตริกหรือว่าริกทึมอ่ะก็คือเป็นขั้วตรงข้ามนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วดูฟัตริกเนี่ยเขาไม่ได้โง่นะคุณผู้ชมเขาเป็นคนที่ฉลาดแต่แค่แบบเซลล์เอ็กติมเขาไม่เท่ากับริกคนอื่นๆแค่นั้นเองนะครับผมแต่พอถ้าเป็นดูฟัตเจอรี่ในทุกจักรวาลส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นคนที่แบบทึมอยู่แล้วเว้ยแต่พอกลายเป็นจักรวาลดูฟัตอ่ะมันเลยกลายเป็นสลับขั้วไงดูฟัตเจอรี่เลยกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เขาเก่งทุกด้านเลยคุณผู้ชมคือจักรวาลของดูฟัตเจอรี่เนี่ยบอกเลยว่าเขาครองโลกเลยนะผมไม่มั่นใจว่าครองโลกหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาทำมันเป็นคืออุตสาหกรรมของดูฟัตเจอรี่หมดเลยนะครับผมมีฉากนึงผมจะได้ว่าในคอมิกก็คือแบบว่าไอ้ดูฟัตเจอรี่เนี่ยมันเจอกับเจอรี่ในจักรวาลหลักแล้วมันก็เปิดให้ดูในสารานุกรมนะว่าเฮ้ยจักรวาลมันน่ะคำว่าประสบความสำเร็จอ่ะมันแปลว่าเจอรี่คือแปลว่าตัวมันคือแบบพี่มึงต้องแบบเก่งขนาดไหนถึงทำขนาดนี้ได้นะครับผมและยิ่งในจักรวาลคอมิกของดูฟัตเจอรี่นี่คือแบบว่าคือเป็นคนที่ไม่ว่าริกจะพยายามแก้ทางอะไรยังไงก็ทำไม่ได้เลยเว้ยคือแบบริกซิ่งสำเร็จนะพยายามสู้ดูฟัตเจอรี่นะแต่สู้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะด้วยวิธีการแบบต่อยโดยตรงใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีอ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะไม่สามารถทำอะไรกับดูฟัตเจอรี่ได้เลยนะครับผมถึงขั้นที่ว่าริกอ่ะเป็นคนที่ยิงในศักดิ์ศรีนะและก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเองเขาถึงขั้นยอมลดทิฐิของตัวเองและเรียกให้คนในสภาริกมาจากการดูฟัตเจอรี่เลยเว้ยคือถึงขั้นนั้นเลยนะครับผมและยิ่งโหดกว่านั้นเลยก็คือการที่แบบสภาริกจับดูฟัตเจอรี่ใช่ป่ะแล้วมันจะจบใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่เว้ยกลายเป็นว่าดูฟัตเจอรี่ไปถึงที่สภาริกแล้วอ่ะเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมหลายๆอย่างอ่ะทำให้เขาสามารถยึดสภาแห่งริกได้เลยเว้ย คือแบบโคตรโหดตัวคนเดียวสามารถยึดสภาริกได้เรียกได้ว่าตึงจัดๆนะครับผมอย่างที่รู้กันก็คือในจักรวาลเนี้ยสภาแห่งริกอ่ะเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่าเป็นกองกำลังที่โคตรโหดของริกนะครับผมแต่ดูฟัตเจอรี่เพียงคนเดียวอ่ะสามารถยึดสภาแห่งริกได้เลยเขาน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนรองจากอีวีมอร์ตี้นะที่แบบว่าสามารถยึดสภาแห่งริกได้คืออีวีมอร์ตี้เขาใช้หัวคิดใช้การวางแผนทำนานไงแต่ว่าเจ้าดูฟัตเจอรี่มันแบบใช้พลังของตัวเองอ่ะซึ่งมันโหดมากจริงๆคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยคือเจอรี่ปกติอ่ะริกทุกคนสามารถเอาชนะได้แต่พอกลายเป็นดูฟัตเจอรี่กลายเป็นว่าดูฟัตเจอรี่คนเดียวสามารถเอาชนะริกเกือบทุกเวอร์ชันได้คุณผู้ชมคือมันโหดมากๆเสียดายที่ในเวอร์ชันคอมิกเนี่ยที่แกดันโดนหนอนยักษ์กินตายนะครับผมคือถ้าแบบว่าเอาจริงๆริกสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่บังเอิญถูกหนอนยักษ์กินตายผมเชื่อว่าดูฟัตเจอรี่มันอาจจะยึดทุกจักรวาลก็เป็นไปได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โคตรโหดนะไม่ใช่แค่ว่าเอาชนะริกได้แต่ถึงขั้นยึดสภาแห่งริกเลยนะครับผมทีนี้ครับผู้ชมมาอีกที่1ตัวละครสุดท้ายและก็เป็นตัวละครที่โผล่มาในซีซั่นล่าสุดอย่างซีซั่น6นั่นก็คือเจ้าริกพาบนั่นเองนะครับผมโอ้โห
ตัวนี้คือแบบโคตรไฮฟ์อะนะครับผมจำได้ตอนแรกเลยก็คือโผล่มาในตอนความทรงจำของริกที่ว่าย้อนความว่าเขาสร้างปืนทะลุมิติได้ยังไงนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นหลายๆคนก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นภาพจำที่ริกเขาตกแต่งขึ้นแต่พอมาในซีซั่นหลังๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะเจ้าริกพาวเวอร์มันมีอยู่จริงและมันก็เป็นตาของมอร์ตี้เวอร์ชันปัจจุบันด้วยเออคือแบบตามอร์ตี้เวอร์ชันปัจจุบันก็คือเจ้าริกพาวเวอร์นี่แหละที่แบบทิ้งครอบครัวไปนะครับผมและริกซีน37ก็มาในจักรวาลนี้เพื่อรอเขากลับมาแต่เขาไม่ยอมกลับมาทันทีเขาหนีไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นริกอีกหนึ่งตัวที่ผมต้องใช้คำว่าโหดกว่าริกซี137นะเพราะว่าไม่ว่าริกซี137อ่ะจะทำอะไรริกพามมักจะก้าวเหนือกว่าเขาประมาณ 1-2 ก้าวเสมอเว้ยเออไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะริกพามเหนือกว่าเสมอเขามีส่วนในการสังหารไดแอนหรือว่าภรรยาของริกนั่นเองนะผมทำให้ริกซิง37ของเราเนี่ยแบบโกรธแค้นมากแล้วก็ตามหาเจ้าหมอเนี่ยมานานหลายปีเลยนะครับผมแต่ก็ยังหาไม่เจอจนกระทั่งมาถึงเนื้อเรื่องในซีซั่น6ที่แบบว่าทำการรีเซ็ตระบบปืนข้ามมิติใหม่ทำให้ริกทุกๆคนเนี่ยกลับไปอยู่ในมิติตัวเองซึ่งก็ทำให้เจ้าริกพามเนี่ยกลับมาติดที่มิติตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมตัวริกซิง137เนี่ยก็พยายามไล่ตามเขาไปแล้วก็ไปเจอเขาเลยนะคุณผู้ชมแต่พอจะจับแล้วอ่ะมันก็เจอเล่ห์เหลี่ยมของริกพามจนแบบทำให้เขาสามารถหลบหนีไปได้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมก็คือแบบเขาเหนือกว่าริกเรา19เสมอและเขาก็ดูเป็นคนที่แบบไม่รู้ดิผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมริกพามอ่ะเขาไม่สามารถตามจับได้สักทีหนึ่งนะครับผมมันคงจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โหดมากๆแต่จริงๆนะแอนิเมชันเนี่ยยังไม่ได้เห็นความโหดของพี่แกมากเท่าไหร่นะเพราะว่าแกโผล่มาแค่ประมาณตอน2ตอนเองคุณผู้ชมแตกโผล่มาแค่นั้นนะก็พอเห็นแล้วว่าเฮ้ยเชื่อเลยว่าในริกแอนด์มอร์ตี้ซีซั่น7อ่ะเจ้าตัวละครเนี่ยจะต้องเป็นไฟนอลบอสอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมทีนี้ผมก็พูดคร่าวๆนะว่าเจ้า3ตัวละครนี้อย่างเจ้าอีวิลมอร์ตี้ดูฟัตเจอรี่แล้วก็ริกพามเนี่ยเขาเป็นใครเขาทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมอย่างอีวิลมอร์ตี้นี่คือโหดมากครับทำแผนให้ตัวเองเป็นประธานาธิบดีของซิตาเดลนะครับผมคือแบบแผนมันโคตรเหนือชั้นต่อมาเป็นดูฟัตเจอรี่คือแบบว่าก็เหมือนกันเลยคุณผู้ชมยึดซิตาเดลได้ตัวคนเดียวยึดได้อะไรจะขนาดนั้นและริกพามผมเชื่อว่าเหมือนแกไม่ได้ไปสนใจหรือว่าโคจรกับพวกซิตาเดลอ่ะเออคือแบบเหมือนตัดวงโคจรไปอยู่คนเดียวเลยนะครับผมแต่ถามว่าคนนี้สามารถยึดซิตาเดลได้ไหมผมมองว่าน่าจะพอมีพลังในการยึดได้นะแต่ตัวแกไม่ทำเว้ยผมคิดว่าแกน่าจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันอยู่เหนือกว่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่ายึดไม่ได้นะผมเชื่อว่าแกยึดซิตาเดลได้เว้ยแต่แกคงไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นป้อมประการนึงที่แบบมีตัวกูในหลายจักรวาลไปอยู่รวมกันกูจะไปยึดทำไมว่าแกคงจะมีเป้าหมายที่อะไรเหนือกว่านั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเป้าหมายของพี่แกคืออะไรนะผมแต่รู้คร่าวๆตอนนี้แกโหดกว่าลิกซิน37หลายเท่าเลยนะครับผมและทีนี้คุณผู้ชมลองคิดสภาพดูถ้าเกิดว่า3ตัวละครเนี้ยมันร่วมมือกันอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเออถูกปะคืออย่างอีวมอร์ตี้กับดูฟัตเจอรี่2คนนี้เก่งอยู่แล้วถ้าเกิดให้3คนทีนี้รวมกันผมมองว่าอีวิลมอร์ตี้เป็นตัววางแผนชั้นดีเลยเว้ยคือแบบพี่แกสามารถวางแผนได้ว่า1 2 3 4จะทำอะไรอย่างตอนที่แกเป็นประธานาธิบดีใช่ป่ะก่อนที่แกจะเป็นแกก็ต้องไปลงเสียงเลือกหาเสียงเลือกตั้งเงี้ยแกก็สามารถพูดนโยบายอะไรออกมาให้แบบสามารถซื้อใจริกแล้วก็มอร์ตี้ทั้งซิกเกือบทั้งซิทาเดลได้คือก็ต้องเป็นคนที่มีแบบมีแผนอยู่ในหัวที่ดีอยู่พอสมควรนะครับผมส่วนดูฟัตเจอรี่เนี่ยก็คือเก่งอะเก่งในความหมายก็คือเก่งในเรื่องของกายภาพอ่ะสามารถแบบต่อสู้อะไรได้แล้วก็ในจักรวาลของดูฟัตเจอรี่ที่บอกคุณชมก็คือเขายึดโลกนะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆอย่างเช่นแบบสวนสนุกแล้วก็อีกธุรกิจหลายๆอย่างในโลกอ่ะตัวดูฟัตเจอรี่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเออคือผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มี IQ สูงมากๆในการทำธุรกิจในการพูดคุยซื้อใจคนอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนริกพามเด่นๆเลยก็คือเรื่องการสร้างเทคโนโลยีเว้ยเออถ้าเกิดรวมทีมกันใช่ปะผมเชื่อว่าอีวิลมอร์ตี้เป็นคนวางแผนดูฟัตเจอรี่จะเป็นแบบปฏิบัติภารกิจก็ได้ทำภารกิจอะไรก็ได้แต่เป็นคนปฏิบัติส่วนริกพามันจะเป็นคนสร้างเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราเห็นหลายๆอย่างที่เขาสร้างเนี่ยมันก็โหดๆทั้งนั้นแบบว่าฮีลิ่งแฟกเตอร์ตัวเองได้เงี้ยอันนี้อีกที่ผมจำได้เลยก็คือมีอุปกรณ์อันนึงเว้ยที่เป็นเหมือนเป็นโดรนใช่ปะที่ริกซินิสัมเจตเขาจับมาแล้วก็มาตรวจสอบอะพอตรวจสอบดีๆข้างในมันมีระเบิดอยู่ด้วยเว้ยเออคือเป็นคนที่แบบว่ารอบคอบในการสร้างอุปกรณ์ขนาดไหนคิดถึงขั้นที่แบบว่าถ้าเกิดศัตรูเอาอุปกรณ์ของเราไปเขาถึงขั้นสร้างระเบิดอีกชั้นนึงแบบ1หรือ2ชั้นไว้เลยนะเพื่อดักศัตรูอีกทีนึงอ่ะคือเป็นคนที่คิดรอบคอบมากๆครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมทีมกันนะผมเชื่อว่าริกพามเป็นคนทำหน้าที่ในการสร้างเทคโนโลยีแน่นอนสำหรับดูฟัตเจอรี่อ่ะถ้าเกิดว่าเขาจับคู่กับริกพามอ่ะเขาสามารถข้ามมิติไปที่ไหนก็ได้เว้ยถ้าเกิดให้ริกพามสร้างประตูมิติให้ถูกปะเออแล้วทีเนี้ยก็ให้อีวิลมอร์ตี้ช่วยวางแผนก็ได้ว่าอยากจะไปยึดซิทาเดลเหรออ่ะก็ไปสิอยากจะไปยึดที่นู่นดาวนู้นดาวนี้อ่ะก็ไปสิมีเรามีเทคโนโลยีเรามีหน่วยปฏิบัติทำเก่งๆอย่างดูฟัตเจอรี่ที่แม่งทำอะไรก็ได้แล้วก็มีหน่วยวางแผนที่โคตรโหดอย่างเจ้าอีวิลมอร์ตี้ที่แบบว่าถึงขั้นวางนโยบายพูดให้คนเลือกเขามาแล้วอ่ะแค่3ตัวละครเนี้ยไม่ใช่แค่ซิทาเดลหรือว่าโลกอ่ะสามารถยึดจักรวาลได้สบายๆเลยอันนี้พูดไม่เกินจริงนะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ผมจะพูดอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ผมเชื่อเลยว่ามันอาจจะดับฝันคุณผู้ชมหลายคนนะครับผมเพราะความคิดในหัวผมสามารถตอบไปเลยว่าเจ้าตัวละคร3ตัวนี้อย่างเจ้าอิวมอร์ตี้ดูฟาเจอรี่แล้วก็ริกพามเนี่ยเขาไม่มีวันร่วมมือกันแน่นอนครับอันนี้คือพูดจริงๆนะคือเราก็รู้นะว่า3คนนี้มันเก่งอะแต่เขาไม่มีวันร่วมมือกันแน่นอนเพราะว่าพวกเขามีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันเว้ยอย่างนี้เลยอีวอตตี้ชัดเจนเลยก็คือเขาไม่ได้อยากได้คุณผู้ชมเขาไม่ได้อยากเป็นประธานาธิบดีเขาไม่ได้แบบอยากที่จะครอบครองทุกสิ่งเขาแค่อยากจะหลุดพ้นกับความน่าเบื่อเดิมๆในการวนลูประหว่างแบบลิกแอนด์มอร์ตี้ลิกแอนด์มอร์ตี้เขาอยากหลุดพ้นไว้เขาอยากแค่ใช้ชีวิตเป็นเด็กธรรมดาคนนึงอ่ะเขาพูดอยู่นะก่อนที่เขาแบบจะไปอีกมิตินึงนะครับผมเป้าหมายเดียวของอีมอร์ตี้อ่ะมีแค่นั้นแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเขาไม่วันร่วมมือแน่นอนนะครับผมส่วนดูฟัตเจอรี่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบโลภมากอ่ะพูดง่ายๆโลภมากอยากครอบครองทุกสิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าคู่กับอีมอร์ตี้ไม่ได้แน่นอนคืออีมอร์ตี้อยากเป็นเด็กธรรมดาดูฟัตเจอรี่ไม่อยากครอบครองทุกสิ่งเงี้ยแต่ถ้าเป็นดูฟัตเจอรี่กับริกพามเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคุณผู้ชมอาจจะมีโอกาสที่เขาอาจจะจับคู่กันนะเพราะว่าเป้าหมายของริกพามเนี่ยผมยังไม่แน่นอนเว้ยยังไม่มั่นใจว่าคืออะไรยังไงนะครับผมเลยไม่รู้ว่าเขาจะทีมอัพกันหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าให้ดูฟัตเจอรี่จับมือกับริกได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีกับดูฟัตเจอรี่ผมคิดว่าเขาอาจจะร่วมจับมือกันนะครับผมแต่ก็มีโอกาสน้อยอยู่นะเพราะว่าจากตอนล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยคือตัวเจอรี่จากจักรวาลโคเนนเบิร์กอ่ะเขาก็เหมือนพูดกับริกพามว่าเฮ้ถ้าแบบอยากจะร่วมมือในการแก้แค้นเขาก็อยากจะร่วมทีมด้วยอะไรอย่างนี้แต่ตัวริกพามก็ตัดบทว่าเฮ้ยเขาไม่อยากร่วมทีมเขาอยากลุยเดี่ยวอะไรแบบนี้แล้วก็ยิงเจอรี่ทิ้งเลยนะครับผมก็เป็นการบอกเป็นในๆแล้วว่าริกพามมันน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบการทีมอัพอ่ะน่าจะเป็นตัวละครที่ชอบลุยเดี่ยวมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่ว่าตัวละคร3ตัวเนี้ยจะไม่มีวันร่วมมือกันแล้วคุณผู้ชมเพราะแต่ละคนมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันนะครับผมแต่อนาคตไม่แน่คุณผู้ชมอาจจะมีสักตอนนึงหรือว่าสักคอมิกสัก1ตอนที่แบบว่าอยู่ๆ3ตัวละครนี้มาอยู่รวมกันตามภาพที่เราเห็นนี้นะครับผมมันก็คงจะเป็นอะไรที่น่าจะสนุกอยู่พอสมควรเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาถ้าร่วมมือกันหรือว่าร่วมทีมกันนะเขาจะทำอะไรยังไงและจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยคืออยากรู้มากๆครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างว่าถ้าเกิด3ตัวละครนี้ร่วมมือกันแล้วจักรวาลริกแอนด์มอร์ตี้มันจะระเบิดเถื่อนถึงขั้นไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมเดี๋ยวผมรออ่านอยู่นะครับผมโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาพูดคุยกันสนุกๆนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคลิปที่แบบโอ้โหผมพูดแม่งไฟแลบโคตรมันเลยแค่คิดในหัวก็มันแล้วยิ่งมาทำคลิปให้ผู้ชมดูนะก็ยิ่งโคตรมันเลยนะครับผมเชื่อจริงๆถ้าเกิดร่วมมือกันอ่ะโคตรตึงอ่ะ3ตัวตึงแห่งจักรวาลลิปตี้ไม่ต้องร่วมมือกันก็ตึงแล้วซึ่งเดียวสำหรับผมนึกแบบมันเป็นอะไรที่อลังการมากคุณผู้ชมแต่พวกนี้โผล่มาแค่ตอน2ตอนแม่งยืดได้แล้วอ่ะเชื่อมึงจะโหดไปไหนนะครับผมแต่ถ้าคลิปนี้ก็มีให้ผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม